ายุ16จนถึงเท่าไหร่ก็ตามมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยได้หมดทุกคนขณะนี้พอเพื่อไทยประกาศนโยบายปรากฏว่าผู้เฒ่าผู้แก่คนเจ็บคนป่วยเดินไม่ได้ลุกขึ้นเดินกันเป็นแถวถามว่าทำไมเดินวัดระยะ4กิโลเมตรรอบบ้านเตรียมใช้เงินนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะฉีดวิตามินเข้าไปที่ฐานรากของประเทศให้คนยากคนจนมีเงินจับจ่ายใช้สอยปรัชญาการรดน้ำทีละคือแนวทางการแก้ปัญหาของเพื่อไทยให้คนข้างล่างแข็งแรงก่อนและหลังจากนั้นผู้ประกอบการนายทุนทั้งหลายก็จะเติบโตตามๆกันไปเลือกเพื่อไทยรดน้ำที่รากเลือกประยุทธ์รดน้ำที่มือแน่นอนครับพี่น้อง